ใจรักมากที่สุดคือลายไทยแม่เห็นลายสวยอ่อนช้อยนะแม่ติดใจอ่ะแม่ชอบลายไทยอ่อนช้อยมากเลยนะสวยแล้วที่อื่นประเทศอื่นเขาไม่มีสวยเหมือนของเราอ่ะตอนนี้แม่ยังสาวอยู่คุณแม่ก็อยู่บ้านเฉยๆคุณแม่ก็ขายของเครื่องถมเครื่องลมยามาตลอดคุณแม่ชอบติดใจก็พอดีมีอาจารย์คนหนึ่งเขาอยู่ทางใต้ชื่ออาจารย์เรียงก็สอนให้แม่ทำหมดคุณแม่ก็เริ่มทำทีละชิ้นทีละแบบขั้นตอนที่หนึ่งหาแบบเขียนลายคุณแม่ไปไหนเป็นคุณแม่ก็ชอบลายไหนคุณแม่ก็ติ๊กเอาไว้เขียนลายเสร็จแล้วทำแม่พิมพ์เหล็กต้องใช้ทองแดงทำลายเสร็จแล้วเราต้องมาแช่น้ำกรดแช่ครั้งคืนเอาไว้ก็ได้เดิมมันดำแช่กรดแล้วมันขาวขึ้นมันแดงขึ้นแช่แล้วต้องเอาแปรงขัดแล้วเรามาแปรงเนี่ยมันสะอาดขึ้นไหมสวยขึ้นนะมือก็ต้องสะอาดสีฝุ่นอะไรก็ไม่ได้ใส่เข้าไปไม่ได้เสร็จแล้วก็ป้ายยาซื้อมาก็มันเป็นก้อนอย่างเงี้ยนั่นเราจะบดแต่ต้องบดให้ละเอียดป้ายยาแล้วเผาไฟให้สุกยาสีที่มันอ่อนไหม้เร็วเราต้องรู้จักเลี่ยงว่าไอ้นี่มันสุกเร็วนะเราอย่าเอาไฟไปแย่เราเผาเนี่ยมันจะดำใช่ไหมเราก็ผ่าเสร็จแล้วก็ไปขัดค่ะขัดให้เงาขัดต้องเกี้ยงด้วยแม่ก็สอนที่ช่างสิบหมู่เขารวมกันตั้งเป็นกลุ่มทำด้วยกันแต่คนธรรมดานี่แม่ไม่รู้นะบางทีเรียนแล้วหายอ่ะมันท้อตอนที่เผาไฟนี่มันไม่สุกมันไม่ได้ที่อ่ะมันไม่มามันไม่มันมันไม่เงาสีไม่สุกตอนถานี่สำคัญถูสำคัญมากคนถูไม่เป็นอ่ะแรงผู้ชายถาล้านเลยเส้นหายหมดแล้วตอนถานี่เมื่อยมือจุ่มน้ำมือมันจะเปียกตลอดถ้าคนแพ้น้ำแพ้อะไรมือมันจะเปื่อยคือเขาต้องรักอ่ะถ้าไม่รักไม่สำเร็จมีอยู่อย่างเดียวคือต้องรักใจต้องรักอาชีพนี้ศิลปะชิ้นนี้นะแม่รักมากลายไทยด้วยรักที่สุดเลยแม่ถึงอยู่ได้จนถึงวันนี้แม่อายุ20กว่าแม่เริ่มทำตอนนี้80กว่าแสดงว่าแม่ทำมา60ปีแล้วแม่ภูมิใจที่แม่สืบสานศิลปะของไทย